อีแม่ของน้องก็บ่ได้รวยอาชีพอยู่เฮือนก็เลี้ยงงัวเลี้ยงควายบ่มีปัญญาไปเลี้ยงไอ้ดอกน้องบ่รวยลำพังชีวิตของน้องตอนนี้ยังเอาตัวบ่รอดอยู่ชีวิตของไอ้ย่างเข้าห่างไปตากแอน้องนี่ปั้นขันแค่ลูกอยากเข้าอยู่บ้านฟรีชีวิตของไอ้นั่นดีมันแตกต่างกับน้องหลายชีวิตน้องไปแต่ท้องนาแล้วไปหาทองกระป๋องกาไปหาสิเบ็ดแล้วไปหาไอ้จ่าคงบ่มามักชีวิตน้องบ่ได้รู้ราต้องกินบ่เป็นดอกพี่ทรงพี่สาต้องกินเป็นแต่มกขี้ปลาชีวิตของน้องมันก็พอกำกาตื่นเศร้าขึ้นมาก็เอางัวลองทองสิมีผู้บ่าวอยู่ใส่มาล้อมมัดในมังจะคองผู้ให้บักคักสิมีผู้บ่าวอยู่ใส่มาสนใจเกิดมาผู้ให้ต้องขออภัยจำอีพ่ออีแม่ก็ว่ากันสร้างดอกว่าเกิดมาเสียวคอยได้อายมากมีลูกไม่ต้องน้ำกันจักสามสี่คนน้องว่ากำลังดีถ้าเป็นไปได้น้องว่าสองห้าเอาหัวปีท้ายปีแล้วก็ว่าซื้อดอกแล้วผู้อายคนนี้บอกไม่ผู้บอกผู้บอกมาแนมดอกคนคือน้องนี่ชีวิตของอายย่างเข้าห่างไปตามาล้อมมัดในมังจะคองผู้ให้บักคักสิมีผู้เบาอยู่ใส่มาสนชีวิตน้องไปแต่ท้องนาแล้วไปหาคองกระป๋องกาไปหาสิเป็ดแล้วไปหาจับปลาอายจ่าคงบ่มามักชีวิตน้องบ่ได้รู้ราต้องกินมาเป็นน้องพี่ทรงพี่สาต้องกินเป็นแต่มกขี้ปลาชีวิตของน้องมันก็พอกำกาตื่นเศร้าขึ้นมาก็เอาหัวล้องทองสิมีผู้เบาอยู่ใส่มาล้อมมัดในมังจะคองผู้ให้บักคักสิมีผู้เบาอยู่ใส่มาสนใจเกิดมาผู้ให้ต้องขอ